สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้นะครับหลังจากเราได้คุยนะครับกับนายแพทย์ประชัยสิงห์คำไปแล้วนะครับเราก็มาพบนายแพทย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนายแพทย์ของกรมสุขภาพจิตนะครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับท่านเป็นจิตแพทย์นะครับและเป็นโฆษกของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านจะมาพูดเกี่ยวเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับสุขภาพจิตของคนใช้รถใช้ถนนการหลีกเลี่ยงนะครับการปะทะกันบนถนนนะครับจะหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างนะครับไปฟังจากคุณหมออภิชาติได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อาจารย์หมอฮะมันสภาวะสังคมนะอาจารย์หมอนะสภาพการจราจรนะฮะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนกับลงมาชกต่อยกันเดี๋ยวขับรถปาดหน้าการอะไรกันอย่างเงี้ยนะคุณหมอนะทำไมอยู่ที่คนมันอารมณ์ร้อนจังเลยคุณหมออ๋อจริงๆปัจจุบันเราก็เจอเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าดูเหตุการณ์เนี่ยคลิปต่างๆในโซเชียลมีเดียนี่เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเรามีกล้องติดอยู่ที่รถด้วยเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่บางครั้งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับจริงๆนี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มของยุคด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยธรรมชาติของคนในแต่ละช่วงอายุสมัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่แนวโน้มของคนในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเสพติดความรวดเร็วมากขึ้นเสพติดความรวดเร็วใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเราไม่เจริญนะครับทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลากว่าจะคุยกันทีก็ต้องส่งจดหมายกันหรือทันสมัยหน่อยมีโทรศัพท์นะครับแต่ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ต้องรู้จักอดทนในการที่จะรอคอยนะครับแต่ช่วงหลังพอเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยคนเราก็จะให้ความสำคัญหรือให้ค่านิยมแบบสิ่งที่มันรวดเร็วเพราะยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับคนก็จะทำทุกอย่างหรือว่าใช้ทุกอย่างให้มันถ้าเร็วขึ้นก็ดีกว่าเร็วขึ้นก็จะดีกว่าบางครั้งก็ลืมไปว่าตอนที่มันเร็วเกินไปเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยชินกับความทุกอย่างต้องเร็วต้องเสร็จดังนั้นเมื่อการมันเร็วจนเกินไปเนี่ยการอดทนรอคอยน้อยลงนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้จักอดทนรอคอยน้อยลงเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยการที่เราจะอดทนอดกลั้นหรือใช้สติเนี่ยมันต้องรู้จักการอดทนเมื่อความอดทนมันน้อยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการใช้อารมณ์นำเหตุผลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้สูงนะครับเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดว่าเสพติดความรวดเร็วนะครับตอนนี้พอมาเจอจราจรที่ติดขัดนะครับก็พยายามใช้คำว่าดิ้นนะฮะหาทางไปนะฮะจนมีเหตุการณ์ต้องไปปาดหน้าคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรบ้างหรือมีคนมาปาดหน้าบ้างเนี่ยความอดทนก็จะไม่พอนะครับจริงๆความถามว่าในปัจจุบันความอดทนมีไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับและแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาควบคุมตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นยิ่งถ้าเกิดใครที่เคยมีการฝึกความอดทนมาก่อนโอกาสที่จะควบคุมสติก็อาจจะดีกว่านะครับปัจจุบันนี้มันมีการแข่งขันกันเยอะทั้งเศรษฐกิจสังคมคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปถึงเร็วก่อนทำอะไรก่อนก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าในความคิดของคนทั่วไปนะครับดังนั้นทุกอย่างก็จะเร็วนะปัญหาก็คือทุกอย่างก็จะทำให้เพื่อให้มันลดขั้นตอนหรือว่าลดการเตรียมใช้เวลานะครับดังนั้นคนก็เลยจะเกิดชินกับความทุกอย่างต้องเร็วไปหมดเลยนะครับครับคุณหมอครับอย่างนี้เราถือว่าเป็นโรคป่ะครับครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาก่อนว่ามันก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปกับขนาดเป็นโรคนะครับแต่จริงๆเราคงไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคนะครับคือปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันสามารถเกิดกับใครก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปนะครับซึ่งปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในโลกนี้นะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็หายไปไม่ได้อยู่นานอยู่ถาวรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สภาวะแวดล้อมถ้าเกิดเขาเจอเรื่องเครียดอาจจะต้องมีการจัดการความเครียดในใจก็อาจจะสุขภาพจิตอาจจะมีปัญหาต้องสู้กันหน่อยนึงช่วงนั้นช่วงนั้นณช่วงนึงแต่ว่าถ้าสุขภาพจิตที่ไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่มากระตุ้นหายไปเขาก็จะมีการใช้เหตุผลหรืออะไรได้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทะลุความปกติไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรียกว่าโรคทางจิตเวทได้นะครับอย่างบางคนก็อาจจะมีปัญหาโรคทางอารมณ์ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยๆในตามถนนนะครับจริงๆบางคนเนี่ยเราจะเจอว่าตามปกติทั่วไปเขาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาที่เจอเรื่องกระตุ้นอะไรบางอย่างอย่างเช่นโดนรถปาดหน้าอย่างนี้นะครับ
าก็จะเกิดการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็จะเกิดอารมณ์ที่มันหงุดหงิดมากๆขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็จะเจอว่ามีส่วนนึงเนี่ยที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในเรื่องของโรคทางอารมณ์ได้ด้วยนะครับผมที่คุณหมอพูดอาจารย์หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เป็นอาจารย์หมอฮะบางทีขับรถอยู่นะฮะเราก็จะรีบมาปาดหน้าโอ้โหฉุนเราโกรธมากเลยแต่เราอย่างเก่งเนี่ยเราก็จะอยู่ในรถเราแล้วก็ในรถเราแล้วเราก็จะพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วก็ลงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ถือว่ายังปกติใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับจริงๆเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์หงุดหงิดเรามีอารมณ์ด้านลบเนี่ยมีได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญหาว่าเรามีหรือมีอารมณ์หรือเปล่าการมีอารมณ์นี่คือเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าปัญหาคือเราจะทำอะไรหลังจากที่เรามีอารมณ์แล้วตั้งหากนะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์แล้วเราพยายามคุมสตินะครับใช้เหตุผลเป็นหลักเรามีการหาวิธีการแก้ไขลดความเครียดลงมามีการจัดการปัญหาที่ดีอันนี้เรียกว่าสุขภาพจิตที่ดีถึงแม้เราจะหงุดหงิดก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาหงุดหงิดเหมือนกันแต่เมื่อหงุดหงิดแล้วเราไม่ยั้งตัวเองเลยแล้วเราระเบิดอารมณ์ออกไปเลยใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยพวกนี้ก็จะเรียกว่ามีกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเปิดประตูฟ้าไม้เบสบอลลงมาบางคนถือบังตอออกไปเลย อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะกลุ่มที่มีปัญหานะครับอย่างบางคนเห็นอาจารย์หมอนะขวางกันใช่เปิดประตูปุ๊บโดดขึ้นมอรถอีกคันนึงเลยครับนะฮะแล้วก็มันเหมือนหยุดไม่อยู่อ่ะใช่มันก็เหมือนระเบิดอารมณ์หยุดไม่อยู่เนี่ยก็ระเบิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะมีเจอว่าอาจจะเป็นคนปกติกับคนที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยมีปัญหาว่าอาจจะเป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะเติบโตมาอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มันมีความรุนแรงครับหรือว่าไม่ค่อยมีการยับยั้งชั่งใจหรือว่ามีการรอคอยเท่าไหร่ในกลุ่มนี้นะครับว่าถ้าเกิดเขาโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยคือโตขึ้นมาเห็นใครมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเลยมีการด่าทอมีการว่ามีการตบตีกันเลยเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาสะสมไปเรื่อยๆใช่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับการที่เสพติดในเรื่องของความรุนแรงหรือการที่ไม่รู้จักรอคอยเมื่อเกิดปัญหาเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนในตอนที่เขาโตขึ้นมาว่าเขาเคยเจอแบบนี้เขาแก้แบบนี้นะครับในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการทำความเข้าใจมีการอธิบายมีการแนะนำวิธีต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะกลับมามีการควบคุมอารมณ์ที่ดีได้ถ้าเกิดเขารู้วิธีจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดได้มีการบอกแนะนำก็อาจจะดีขึ้นแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจุดนั้นมันยั้งไม่อยู่แล้วครับมันระเบิดง่ายเลยคือมันก็ต้องดูเป็นลายๆไปนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่องที่มันรุนแรงมากๆอย่างเช่นถูกกระตุ้นจากอีกฝ่ายนึงแบบอาจจะถูกทำร้ายก่อนอาจจะมีการดุดูหมิ่นหรือมีการกระตุ้นมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แล้วแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมากแค่ไหนถ้าเกิดเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีการฝึกตัวเองโดยการที่จะใช้สตินะครับมีตั้งสติแล้วก็มีการควบคุมอารมณ์ใช้เหตุผลมาก่อนเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะรับมือก็จะง่ายกว่าเราก็จะไม่เกิดการก็เรียกว่าฮีทง่ายใช่มันก็ไม่ระเบิดง่ายนะครับมันก็จะยากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันไม่ได้ฝึกฝนเลยเนี่ยโอกาสที่จะระเบิดจัดโดยอารมณ์มันครอบงำก็จะสูงกว่าหมอต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 100% ครับดังนั้นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีๆเนี่ยต้องมีการฝึกฝนทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็ไม่สายไปถ้าเกิดเราจะเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้ววิธีการฝึกฝนครับอาจารย์หมอครับทำยังไงครับครับอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับสติบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนครับเพราะบางคนสติมานี่หูดีมากวิเคราะห์ทุกอย่างมาหมดเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเราเกิดลมขึ้นมาสิ่งแรกคือบอกตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดอยู่แล้วเรามีโอกาสที่อารมณ์เนี่ยมันจะอยู่เหนือเหตุผลได้ขอแค่ความคิดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอารมณ์จริงๆเนี่ยหมอคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักอารมณ์นี่เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนได้แต่ว่าหลังจากเกิดอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะรู้หรือเปล่าเราเกิดอารมณ์แล้วเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกจะบอกรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้แล้วพอมันเกิดเรื่องปุ๊บแล้วมันไปเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองโกรธกำลังด่ากำลังปาของฉันไม่โกรธหรอกแต่กำลังมันไปแล้วไปแล้วเอาไม้ตีกันเลยฉันไม่โกรธอันนี้คือไม่รู้เท่าทันตัวเองคือไม่มีสตินะครับมีสติว่าเรากำลังโกรธอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องบอกตัวเองแล้วว่า
บางทีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้กำลังหรือความรุนแรงอย่างเดียวมันมีวิธีการอื่นที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะต้องซ้อมก่อนเป็นแผนรับมือเวลาที่ซ้อมเนี่ยควรจะต้องซ้อมตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องยังไม่มีเรื่องมาทำให้ลมเราเสียไม่ทำให้เราโกรธใช่อาจจะอยู่ในบ้านเนี้ยครับดูทีวีกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วลองนึกดูสิครับว่าในอดีตเนี้ยเราเคยโดนเรื่องอะไรบ้างที่มันกระตุ้นเราลองทบทวนสิอ่ะถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเราเจออย่างนั้นอีกเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงให้เรื่องมันจบดีขึ้นแล้วมันไม่มีอันตรายนะครับคือซ้อมคิดไว้กับตัวเองก่อนนะครับอันนี้มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเพราะเวลาที่มันเกิดเรื่องจริงเนี่ยทุกอย่างมันเร็วแล้วมันถ้าเกิดเราไม่เคยซ้อมคิดมาก่อนมันจะนึกแก้ไขไม่ออกนะครับดังนั้นการซ้อมคิดไว้ก่อนเนี่ยมันการเพิ่มให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยหมอแนะนำว่าไม่รู้ว่าถ้าอารมณ์มันขึ้นแล้วไม่รู้ทำยังไงดีพยายามอย่าปะทะอย่าพูดคุยกับคู่กรณีถ้ารู้ว่าเราคุมอารมณ์ไม่ได้ คือแยกเลยอาจจะโทรหาประกันอาจจะโทรหาคุณตำรวจหรือหาคนที่มาเป็นตัวช่วยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เพราะว่าการถ้าเกิดเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยบางทีกัดจากการที่เราถูกเนี่ยจะกลายเป็นผิดขึ้นมาได้เลยเพราะว่าปัญหาจากการควบคุมอารมณ์ไม่ดีนะครับหรืออย่างขับรถมาเจอกันนะอาจารย์นะฮะเรายอมถอยซะดีกว่าหรือยกมือขอโทษครับมันก็จะทำให้เรื่องร้ายเนี่ยมันกลายเป็นดีได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางคนที่เกิดในท้องถนนเนี่ยเรามีหลายๆกรณีเลยนะครับว่าเผลอๆเขาอาจจะกลายเป็นมิตรที่ดีเลยก็ได้นะครับอาจจะอย่ามองว่าทุกคนบนถนนเป็นศัตรูกับเรานะครับแล้วก็ต้องท่องไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ขับรถหรืออะไรกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีหรือว่าเสียศักดิ์ศรีหรอกครับนะครับมันมีแต่ว่าการว่าเรามีน้ำใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาไปก่อนมันไม่ได้บอกว่าเราศักดิ์ศรีเราน้อยลงแต่มันเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีให้ตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจมากพอนะครับอันนั้นมุมมองในการมองเนี่ยอาจจะช่วยทำให้สติของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่มันดีขึ้นได้นะครับครับอย่างที่นายแพทย์อภิชาติได้พูดถึงนะครับว่าการใช้รถปัจจุบันของคนไทยเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราเสพติดเรื่องความเร็วนะครับเสพติดเรื่องความเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเวลาใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็นๆนะครับปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวาต้องระมัดระวังใจเย็นๆครับผมเอาสตินะครับเข้ามาเป็นหลักนะครับมีสมาธินะครับมีการให้อภัยกันนะครับบนท้องถนนนะครับและเราจะผ่านเทศกาลปีใหม่นี้ไปอย่างมีความสุขนะครับและที่คุณหมอทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายแพทย์ประไทยสิงห์คำได้ว่าไว้นะครับและคุณหมอพิชาติได้ว่าไว้นะครับทุกคนต้องใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ